ื่อสื่อมวลชนได้ถ่ายรูปฉบับนี้ก่อนไหมครับโอเคนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราให้เฮียโจของเราได้นั่งก่อนไหมฮะทุกคนครับผมครับทุกคนครับเดี๋ยวช่วงท้ายมีถ่ายอีกครับผมครับผมเบ้นี่น้องๆครับแฟนคลับทุกคนครับผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยปกติจะเรียกคุณโจอีกสองว่าเฮียโจนะครับแต่วันนี้หลังจากที่ได้คุยเมื่อเช้าเนี่ยเขาอยากให้เรียกเขาว่าโอป้ามากกว่าไม่ว่าจะยังไงที่ไหนให้เรียกโอป้าเลยเขาโอเคมากกว่าที่เขาจะอายุเยอะมากไปกว่านี้โอป้านะผมขอเรียกโอป้าด้วยคนเด้อ่ะเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการที่ก็เป็นแฟนกับสื่อมวลชนนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสองครับชอบไปกันสุดาเย่ชอบไปดิเก้นี่สาวที่เป็นเดี๋ยวช่วยให้จุดตรงนั้นครับสาวนะดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาเจอสื่อมวลชนพร้อมกับแฟนคลับด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เรามาเจอกันเป็นทางการด้วยต้องขอบคุณมากมากที่ได้เชิญเขามาในประเทศไทยครั้งนี้ด้วยค่ะเมื่อปีที่แล้วนะครับได้ข่าวว่าโอป้าของเราเนี่ยแล้วก็ทีมงานที่ทำซีรีส์เรื่อง It's Okay That Love มาพักผ่อนที่ประเทศไทยหลังจากปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนั่นคือการมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกหรือเปล่าเราได้ไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่านี่한국에있다가제가어디어디갔는지는팬들분이더잘아실것같은데요จริงๆแล้วเนี่ยถามแฟนคลับดีกว่าว่าตอนที่เขามาเนี่ยไปเที่ยวไหนกันจำได้ไหมคะพัทยาจำได้ครับ그리고ที่ไหนครับมีอีกค่ะจำได้แล้วคือมีใครเห็นเขาไหมคะยกมือขึ้นหน่อยเห็นหมดเลยมีไปที่ไหนแล้วมันเข้าจับได้ไหมครับเด็กฉันนี่이렇게다같이움직여서내리세요보면내리고타세요보면타고그래가지고정확한지명을잘기억을못하고จริงจริงแล้วเนี่ยเขามาเป็นทีมนะคะก็เลยแบบว่าบอกคนขับรถบอกให้ขึ้นรถก็คือขึ้นบอกให้ลงก็ลงไม่รู้ว่าจุดนั้นคือตรงไหนบ้างจริงจริงแล้วจำชื่อสถานที่ไม่ได้ก็คงจะว่าวันนั้นซื้อไปมาเนี่ยก็เนี่ยคืออินโนเช็คการเดย์จงชีพเลี้ยงก็เนี่ยแล้วจำได้ว่าที่วุ่นวายมากที่สุดก็คือว่าแฟนคือทีมงานเนี่ยมาค่อนข้างเยอะมากวันนี้นั่งนับทีมงานว่ามาขึ้นรถพร้อมกันหมดหรือยังก็เลยจำไม่ค่อยได้เสียเวลาวันแต่นับคนขึ้นรถครับผมยืนดูมือผม조경팀다왔어요흔들어봐아한번비었네어디갔어막이렇게찾고ยกตัวอย่างแบบว่าตอนมีเหตุการณ์ครั้งนึงค่ะทีมไฟติ้งมาครบหรือยังตัวรถเนี่ยยังไม่มีใครแบบยกมือขึ้นเลยซึ่งทีมหายไปไหนหมดแล้วหนึ่งคนก็เลยแบบยกมือขึ้นว่ายังมาไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กแล้วจำที่ไหนประทับใจอะไรได้บ้างไหมฮะไม่ต้องจำชื่อสถานที่ประทับใจตรงไหนได้ไหมครับมาเมืองไทยครั้งที่แล้วเด็ก솔직히말씀자면제가이제마사지받으려고이게시내에나왔는데요그때걸어다니면서잠깐걸으면서커피숍에들어간적이있어요그때드라마를이렇게태블릿 PC 로보고있는한소녀를봤는데너무나반가웠던기억이있어요คือครั้งนึงเนี่ยคือเขาได้มาในประเทศไทยแล้วก็ไปงานนวดนะคะไปนวดเพื่อที่จะไปนวดไทยแล้วคือแวะก็ไปทานกาแฟนะคะเห็นมีแหละคนนึงนั่งดูละครอยู่ซื้อเข้าไปหาเลยนะคะแบบเป็นอะไรที่เป็นคนตรงจังที่ดีมากผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะได้ความทรงจำครั้งนั้นมากเด้นั่งดูละครอยู่ก็มี
คนกระโดดออกมาจากจอก่อนใครๆก็ต้องประทับใจเป็นธรรมดานะครับเอาละครับแล้วก็ที่สำคัญมากไปกว่านั้นเมื่อเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบังเอิญว่าเขาได้มาเมืองไทยเหมือนกันนะครับพอมาเมืองไทยเสร็จปั๊บเนี่ยบังเอิญตรงกับช่วงเวลาเปิดขายบัตรของโซยเลอร์วิทจอยซองพอดีบอกได้ไหมครับว่าตอนนั้นตั้งใจมาเพราะว่าเปิดขายบัตรหรือเปล่าหรือมาเพราะเหตุใดคือมาจังหวะเดียวกันมากๆ티켓을 팔고 그런 기간이었어요? 아니 뭐 그런 의도는 전혀 없었고요. 사실 그 제가 하고 있는 블랙야크라는 광고를 이번에 히말라야가 아닌 태국에서 찍는다고 해서 태국에 와서 촬영하는 기간이 우연치 않게 그 기간과 겹쳤던 거인 것 같아요. จริงๆแล้วเขาไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่ามีขายบัตรอยู่ด้วยช่วงนั้นซึ่งเขาได้มาเยี่ยมประเทศไทยครั้งหนึ่งเนี่ยคือมาถ่ายโฆษณาเป็นอย่างนะคะที่กรุงเทพฯอยู่ซึ่งเมื่อก่อนจะถ่ายที่อื่นแต่ครั้งนี้เนี่ยทางเขาบอกจะย้ายมาถ่ายในประเทศไทยก็เลยได้มาประเทศไทยบังเอิญมาชนกับวันที่ถ่ายบัตรด้วยพอดีเป๊ะเลยแฟนๆก็เลยฟินกันไปตามๆกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ก็มีหลายคนบอกว่าโอป้าเนี่ยชอบเดินมากไปประเทศนู้นประเทศนี้ก็ชอบเดินมากมาประเทศไทยได้เดินหรือยังเด็กได้เดินไปไหนหรือยังอะไรคือ저번에괜찮은사랑이랑팀들이랑같이놀러왔을때잠깐땀이나서광수씨랑태영호씨랑그리고이성경씨랑같이백화점에갔다가숙소까지걸어갔던적이있어요그때알아봐주셔가지고마치합동마라톤대회하듯이팬들과같이걸었던기억이있어요ตอนนี้อันนี้คือเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยนะคะเพราะตอนที่มาเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยคือได้มีโอกาสที่จะเดินพร้อมกับวังจูกับจงจูแล้วก็มีทีมงานด้วยนะคะก็ไปเดินไปที่ห้างแต่ว่ามีแฟนคลับเดินตามด้วยซึ่งรู้สึกมีความรู้สึกว่าเดินมาราธอน그때저랑같이걸었던분들계시죠มีใครที่เดินด้วยกันมีใครยกมือขึ้นหน่อยคะนี่ก็ตามติดชีวิตจูอีกสองจริงๆนะครับเดินกันตามไปตลอด이렇게혹시라도제가태국에또다시놀러올리거나또태국에서저를보시면그렇게반갑게또인사해주세요คือว่าถ้าเกิดว่ามาเมืองไทยกี่ครั้งก็ตามนะคะอยากให้แฟนคลับติดตามเขาด้วยนะเดินตามก็ได้มาอยู่กับเขาก็น่ารักสักขนาดนี้นะครับเมืองไทยพอได้เดินเล่นแล้วเดินไปเดินมาแล้วรู้สึกอากาศเมืองไทยเป็นไงฮะอากาศเมืองไทยถูกใจไหมครับดี더우면더운대로또추운나라는또추운대로그나라에어떤향기가있는것같아요더웠지만그또어떤따뜻한기운을느낄수가있었고덥거나그런거는문제지가않은것같아요네คือมาเมืองไทยพูดจริงๆว่าในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนอากาศร้อนจริงๆนะคะพูดตรงว่าอากาศร้อนจริงแต่ว่ามันก็มีเอกลักษณ์หลายๆด้านนะคะคือถ้าเกิดว่าคือในประเทศไทยด้วยอากาศร้อนแล้วก็อีกความรู้สึกหนึ่งคือในอากาศหนาวก็คืออีกความรู้สึกหนึ่งแต่ดีใจที่มาได้เดินแล้วก็ได้กลิ่นของประเทศไทยในครั้งนั้นด้วยคือ제가막땀흘리고걷고있으니까막휴지도주고물티슈도주셨던팬들이있었었거든요그거팬팬저타이เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเพราะว่าตอนที่เขาเดินพร้อมกับทีมงานค่ะมีแฟนคลับยื่นทิชชู่ให้แล้วก็เอาผ้าเย็นมาให้เขาบอกเขาดีใจมาก앞으로도혹시제가그땀을뻘뻘흘리고있거나그러면그용의티슈한장을건네시면아내팬이구나그렇게생각하고있습니다คือถ้าจากนี้ไปนะคะต่อจากนี้ไปถ้ามีโอกาสมาประเทศไทยเนี่ยเขาจะลองดูนะคะว่ามีใครจะยื่นทิชชู่หรือว่าถ้าคนที่ยื่นให้ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับของโจอินซองโอ้ไม่มาสมาชิกุเด็กชื่อเสียงมันทุกคนว่าเราพูดอะไรให้ยื่นทิชชู่เนี่ยคือมีอะไรที่ชื่อเราอยู่ที่ไหน
ถือว่าเป็นสัญญาณระหว่างเรากับแฟนคลับโจอิโอ้ทิชชู่หน่อยจะยื่นก่อนเลยโอเคมีหลายคนถามเยอะมากเลยเรื่องของอาหารมีอาหารไทยเมนูไหนถูกใจเขาไหมฮะผมเชื่ออะไรเขาคงได้กินหลายเมนูแล้วมีอะไรถูกใจเขาหรือเปล่าโอ้ถ้าจะต้มยำกุ้งกับยำชัวร์ผมต้องชอบกินต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งโอ้ยำชัวร์นั้นจังหวะที่มาสุดที่มินทนาสังเกตชิ้นที่มาสุดที่술을많이먹었었어요항상아침에는똠얌꿍으로해장하고했었습니다เขาบอกว่าเมืองไทยครั้งที่แล้วเนี่ยก็ได้ดื่มเหล้าค่อนข้างเยอะมากเลยจริงๆนะแต่ว่าวันที่กินเหล้ามากเนี่ยจะปวดท้องใช่ไหมคะซึ่งเขาก็เลยเอากินต้มยำกุ้งเพื่อล้างท้องนะคะต้มยำกุ้งกับผัดมะระ먹으면진짜맛있어요ถ้าเกิดว่าเอาข้าวราดในต้มยำกุ้งกินเนี่ยจะอร่อยมากใช่แต่ต้มยำกุ้งไม่ใช่อาหารล้างท้องนี่ผมโอเคใช่ไหมแต่สำหรับเขาโอเคโอเคแค่เจ้าคนกินเจ้าถือว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่าหลังจากทานเหล้าเสร็จมาทานเนี่ยถือว่าแบบฟินมากประมาณนั้นนะครับเคยคิดอยากจะลองทำอาหารไทยไหมฮะโอปะSOP를사실잘몰라서기회가되면한번배워보고싶어요ถ้าเกิดว่ามีโอกาสอยากจะลองมาเรียนอาหารไทยด้วยนะคะนี่우리나라말로는그걸참그별미그리고별식이라고하는데그렇게가끔해먹는다면뭐굉장히재밌을것같은데ถ้าเกิดว่าแบบได้เรียนรู้อาหารไทยว่าต้องทำยังไงมีสูตรอะไรบ้างถ้าเกิดเขามีความรู้ในด้านนี้เนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสก็อยู่ที่บ้านก็น่าจะทำอาหารไทยกินบ้างไม่ใช่กินแค่อาหารเกาหลีเท่านั้น그리고제가가끔타이음식집을한국에서도봤는데태국음식이생각날때가있어요그거뭐유티ประเทศเกาหลีเนี่ยไม่ได้กินแค่อาหารเกาหลีเท่านั้นนะคะเขาหาร้านอาหารไทยเพื่อจะกินอาหารไทยด้วยมีหลายเมนูมาก좋겠어요태국음식을한번먹어서เป็นแฟนที่คงจะดีใจมากเลยนะคะเพราะว่าได้กินอาหารไทยทุกวันบอกเลยนะครับเป็นแฟนนี่หาอาหารเกาหลีกินทุกวันสลับกันครับอันเดนสลับกันนะคะใช่นะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ดีกว่าครับหลายคนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอป้าเนี่ยเริ่มรู้สึกตัวว่าอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่ตอนม.ต้นแล้วนะครับตั้งแต่ตอนม.สองตอนนี้กลายเป็นนักแสดงต้นแบบของศิลปินหลายต่อหลายคนทุกคนยกโอป้าเป็นไอดอลตอนนี้โอป้าวางตัวยังไงบ้างเอ๊그런일이있었나요จริงๆเหรอคะนี้จริงๆไม่มีคนถามมาจริงๆว่ามีศิลปินหลายคนยกโอป้าเป็นไอดอลโอป้าหวานตัวต่างไปจากเดิมไหมครับหรืออะไรเด็กอ่ะ글쎄요더욱더꿈을크게가져야되지않을까요ถ้างั้นเราต้องสร้างความฝันให้มากกว่านี้นะคะ지금은지금후배들그리고또가까이있는같이드라마에출연했던엑소의정수를포함해서후배들은대단한업적을지금이루었어요앞으로더성장해나가면서저희가더멋있는그리고더세계적인아티스트로거듭날거예요글쎄요제가롤모델이라고하기엔너무나부끄럽고요아마그들은저보다더훌륭한아티스트가돼서여러분들을즐겁게해드릴거예요เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นนักแสดงที่ดีเด่นเท่าที่แบบว่าน้องๆเขามาคิดเขาไปลงคือจริงๆแล้วเนี่ยจงซูที่เป็นเอ็กโซเขาเป็นคนที่มีฝีมือแล้วมีความสามารถเยอะมากซึ่งปัจจุบันก็เลยทุกคนไปกับชาวไทยก็มีแต่คนรู้จักเอ็กโซดีโอนะคะคือน้องคนนี้เขาเป็นคนที่มีฝีมือมากแล้วประสบความสำเร็จในประเทศไทยด้วยนะคะน้องเขาคงจะได้โตขึ้นได้มากกว่านี้ด้วยอยากจะขอพรให้กับน้องเขาด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวเขาเองก็จะพยายามที่จะเป็นต้นแบบที่ดีต่อกับน้องๆทุกคนด้วย
네. 저도 뭐 후배들한테 부끄럽지 않은 선배가 되기 위해서 열심히 노력했습니다. เขาจะพยายามให้มากกว่านี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะตอบแทนคุณให้กับแฟนคลับด้วยแล้วก็จะเป็นต้นแบบที่ดีต่อน้องๆในต้นใจสังกัดด้วยโอ้มันกำลังจะให้โอป้าเลยนะโอป้าครับไหนเดี๋ยวโอป้าก็พูดถึงดีโอเอ็กโซแล้วนะครับนอกจากดีโอเอ็กโซแล้วก็มีอีกวางสุอีกคนนึงคือแน่ๆๆๆๆๆอย่าไม่จบคือบอกว่าแฟนๆรู้ดีว่า 3 คนสนิทกันมากโอป้าอีกวางสุดีโอนะครับช่วยเล่าประสบการณ์ ที่ทำด้วยกัน3คนให้ได้ฟังหน่อยนะครับมีอะไรสนุกไหมเนี่ยมีอะไรสนุกไหมเนี่ยเอ๊ะฉันจะมาดูกับกวางซูเนี่ยเป็นคู่แข่งของเขาเลยนะครับ 진짜? 예. 광수. 너무 매력있어요. 어, 광수 미스네만. 아. 광수보다 제가 나은 점이 있다면 나이가 많다는 거 빼놓고는 저보다 키도 크고 손도 크고 발도 크고 여러 가지가 저보다 나아서 굉장히 신경 쓰이네요. เขาบอกว่ากวางซูมีข้อดีมากกว่าเขานะคะข้อดีของจุยจังก็คือมีแต่แค่อายุมากกว่าบางซูเลยแต่ว่าตัวใหญ่ตัวก็สูงโอ้ไม่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 ไม
그런 문자를 했어요. 태국 어떠냐고 문자가 와서 너는 좋고 그리고 이 덕분에 뭐랄까 이 자리가 더 뻘쭘하지 않게 있을 수 있는 것 같다고 고맙다고 문자로 주고받았어요. ก่อนที่จะลงมาในท้องแถลงข่าวนะคะได้ส่งข้อความกับกวางซูนะคะกวางซูส่งข้อความมาว่าเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเป็นยังไงบ้างก็บอกให้ประเทศไทยอบอุ่นมากแล้วก็ดีด้วยแล้วดีใจที่เราได้ไทยแต่จุยต้องขอบคุณกับกวาง ความเปลือยความสูงนะคะว่างานแถลงข่าวเนี่ยตอนแรกเขากลัวว่าเป็นข่าวจะไม่ค่อยรู้จักเขาแต่พอมาพูดถึงกวางคือความสูงนี่แหละที่ทำให้แถลงข่าวครั้งนี้สนุกเลยแถลงข่าวครั้งนี้คงจะไม่เงียบไปนะคะถ้าจริงขอบคุณครับขอบคุณที่ผม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 ขอบคุณที่
정수랑 강수한테 너무나 고맙고 그 인연으로 여러분들과 좀 더 가까워질 수 있는 기회가 돼서 너무나 반갑고 기분이 좋습니다. เพราะว่าประเทศไทยครั้งนี้อยากจะขอบคุณกวางซูกับยองซูมากเลยนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าที่ได้กระแสตอบรับที่ดีกับแฟนๆเนี่ยเป็นเพราะกวางซูกับยองซูไม่ใช่ที่ประเทศไทยครั้งนี้ด้วยเดี๋ยวรู้สึกดีใจแต่พอจะรู้สึกขอบคุณกับทั้งสองคนทุกครั้งเลยเพราะว่าเขาจะยืนอยู่บนเวทีนี้ได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทั้งสองคนนะโอ้โหคือนาจุงเกงกวางซูกับกวางซูเป็นคู่เบย์อีโกเซโอเมียนบอกที่จะพูดถึงชื่อมันให้จบหมดเลยทั้งเชนไรบนคู่เนี่ยอยากจะให้สื่อมวลชนถามกลับไปกับกวางซูตอนที่กวางซูมาในประเทศไทยนะคะว่าคู่แข่งของกวางซูคือใครไม่จริงจริงเดี๋ยวคนจีนบอกเขาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าเป็นแฟนแล้วก็รู้ถึงใครก็ตามเนี่ยในเมืองไทยที่มาเจอเขาวันนี้คือ กวางซูกับดีโอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้แต่ทำให้ที่ทำให้ทุกคนตัดสินใจซื้อบัตรตัดสินใจเดินทางมาต่างจังหวัดตัดสินใจมาอยู่ที่นี่เพราะว่ารักในองค์ป้าจริงๆนะฮะนี่ขอบคุณครับเพราะว่าคุณได้แค่โอเลตโตงานสำหรับอยู่ชิมเฟนเดอร์และที่น้องคือที่อินสตาโลโกมาที่นี่ผมรักเชื่อมากว่าตัวโอเลตโตงานตัวที่เข้ามาชิโก้ตัวสำหรับอยู่ที่นี่ต้องรับคำท้าทายมาสักอีกเดือนหนึ่งต้องให้ผมดีชิมเฟน
ทุกอย่างอยากจะบอกคำว่าขอบคุณและขอโทษกับสื่อมวลชนและแฟนคลับด้วยนะคะเพราะว่าเขาควรจะมาทักทายกับแฟนคลับมาใกล้ชิดกับแฟนคลับตั้งแต่แรกคือตอนเขาคิดว่าตอนนี้เนี่ยเขามาช้าเกินไปเขารู้สึกไม่ค่อยดีนะคะที่มาช้าไม่จริงไม่จริงมาตอนไหนก็ตามขอให้โอป้ามาโอเคนะผมดึกเกินใช่ไหมคะต้องขอโทษจริงๆที่มาช้านะคะมาช้าแต่มาบ่อยๆครับไปขับบอกนี่คำถามสุดท้ายแล้วนะครับบทบาทในละครส่วนใหญ่ของโอป้าเนี่ยจะดูเคร่งขรึมดูหล่อดูนิ่งมากแต่ว่าจริงๆแล้วตัวคนนี้ของโจอินซองเนี่ยคือเป็นคนสร้างความสุขแล้วก็สร้างรอยยิ้มในกองถ่ายอันนี้จริงไหมฮะใช่เด่นคือเป็นคนตลกจริงๆแล้วถูกไหมนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคครับผมเดาอีกไหมรอเล่นเลยค่ะ주인공이고또그러다보니까현장을이끌어봐야되는게좀있습니다때로는현장이지치기도하고또현장은촬영현장은또전쟁터같은곳이있기때문에저를통해서한순간한번또웃고또그렇게집중하고이런분위기를만들려고노력을하고그래야지만더욱강한응집력이생기고집중력이생긴다고생각합니다그게유머가가장큰힘이니까요항상그유머를잃지않으려고노력하고있습니다เขาบอกว่าเขาเป็นพระเอกด้วยในซีรีส์ครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นต้นแบบที่ดีต่อกับนักแสดงคนอื่นๆด้วยพอไปที่กองถ่ายเนี่ยเราจะเปรียบเสมือนสงครามนะคะถ้าเกิดไปที่กองถ่ายเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในสงครามซึ่งเราจะเครียดและเหนื่อยมากแค่ไหนก็ตามเราต้องหัดยิ้มไว้เพื่อที่จะมีผลงานที่ดีออกมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะคะเป็นคนที่พยายามแล้วก็เป็นคนตลกเพื่อที่จะให้กองถ่ายเฮฮาสนุกแบบทำงานแบบไม่เครียดอย่างเงี้ยคือ굉장히유머스러운유머러스한이광수씨가항상부럽고저희라이브이런거เขาก็เลยคิดว่ากวางซูอะค่ะเป็นคู่แข่งเขาเพราะว่ากวางซูเป็นคนที่ตลกมากวันนี้กวางซูโดนหนักเอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะเป็นงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของโอป้าแล้วนะครับอยากให้โอป้าฝากถึงแฟนๆที่จะมาร่วมสนุกในวันพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้ก็ได้เจอกับอะไรบ้างในงานแฟนมีตติ้งเช่นถ้าจะบอก특별하게자리를만들어야겠다라고생각하면자리가좀과해질수있고자칫녹아질수있어요그래서어떤그런특별한자리를만들겠다는부담감이없이여러분들과대화많이나누고또눈빛많이교환하고첫만남이니까요이렇게차근차근또기회를만들어서여러분들과깊숙하게친해질수있는채워줄수있는그런기회들을지속적으로만들려고노력하겠습니다처음만남이니까많이얘기나누고웃고그리고눈을눈빛마주치면서그렇게좋은시간보냈으면좋겠어요จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นนักร้องเหมือนคนอื่นๆที่ได้มาโชว์เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกับบนเวทีนะคะแต่เขาเนี่ยได้เตรียมความพิเศษสำหรับเขากับแฟนคลับก็คือว่ามาพูดคุยให้มากขึ้นอยากรู้อะไรเกี่ยวกับโจอินซองก็จะตอบทุกอย่างให้กับแฟนคลับด้วยแต่ส่วนเขาเองก็มีอะไรสงสัยกับแฟนคลับอยากรู้ว่ารู้จากโจอินซองได้อย่างไรจากที่ไหนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วนอกจากนี้เราเนี่ยนี่เป็นแฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะก็อยากจะให้แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็มาใกล้ชิดโดยที่มาพูดคุยกันครับบอกเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้มีแค่นี้ที่อยากเข้ามานะครับด้านหน้ายังมีเยอะเลยที่เข้ามาไม่ได้พรุ่งนี้เขาจะได้เจอกับแฟนคลับที่รักเขาจริงๆเต็มหอแน่นอนไม่ต้องห่วงมาฟังเฉยจังจริงๆเนาะจริงๆน่าจะเต็มจริงๆครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในฐานะที่เข้ามาเมืองไทยกับแฟนมีตติ้งครั้งแรกนะครับมีพวงมาลัยเป็นการเวลคัมทูไทยแลนด์นะครับเป็นการต้อนรับเขาผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของแฟนคลับแล้วก็ทีมงานในการมอบให้เขาได้ไหมครับเ
ผมเชื่อว่าตอนนี้ UA คงจะประชุมเสร็จแล้วท่านขวานี่จริงๆท่านขวานี่จริงๆนะครับท่านขวานี่จริงๆ